สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการสมัครสมาชิกกับ Power House แบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้เนี่ยผมขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆสมัครสมาชิกมาฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะสำหรับขั้นตอนที่1นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มอยู่2ปุ่มนี้นะฮะให้เพื่อนๆคลิกปุ่มสมัคร Power House ฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับก็คลิกไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเสร็จแล้วมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับช่องแรกนี้นะครับก็จะเป็นชื่อจริงนะครับเดี๋ยวผมก็จะกรอกไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับชื่อจริงนะครับแล้วอันนี้นะครับก็คือนามสกุลนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะครับแล้วมันขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับช่องต่อไปนะครับช่องนี้ก็คืออีเมลแอสเตทของเรานั่นเองนะครับแล้วก็กรอกอีเมลของเราไปเลยนะครับอีเมลที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้เลยนะครับซึ่งอีเมลตรงนี้เนี่ยต้องเป็นอีเมลจริงๆของเรานะครับเพราะว่าหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเนี่ยมันจะให้เรายืนยันอีเมลด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเมลตรงนี้ต้องเป็นอีเมลจริงๆนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกรอกอีเมลไปแล้วนะครับต่อไปนะฮะก็เป็น username นะครับ username ตรงนี้นะครับหรือก็คือ ID ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับเหมือน ID Line ก็ได้นะครับหรือว่าเหมือนกับ ID ที่เพื่อนๆใช้ในการสมัครเล่นเกมก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกข้างหลัง1ทีนะครับให้มันขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะฮะถ้าขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับก็แปลว่า username ที่เราตั้งมานี้ใช้ได้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาช่องนี้นะครับจะเป็นการตั้งรหัสผ่านหรือว่า password ของเรานั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทําการกรอกรหัสผ่านของเราลงไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับรหัสผ่าน2ช่องนี้ต้องเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากรอกเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เรากรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับก็เป็นการยืนยันว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นั่นเองนะครับก็ให้เราเลือกตรงนี้นะครับคลิกที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เรานะครับทำการเลือกรูปภาพนั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยมันให้เลือกบัตรนะครับก็คือรถบัตรนั่นเองนะครับซึ่งของเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่ามันให้เลือกอะไรนะครับก็เลือกไปตามที่มันแจ้งเลยนะฮะโอเคครับผมเมื่อเรานะครับทำการเลือกรูปภาพเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กด verify ไปได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกด verify เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นติ๊กถูกสีเขียวๆแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการยืนยันแคปชาตรงนี้เสร็จแล้วนั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทำการกด next ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆนะครับได้ทำการกด next เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแถบสีเหลืองๆแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยให้ทำการกลับไปยืนยันอีเมลนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยกลับไปที่อีเมลของเราได้เลยนะครับนี่นะครับเมื่อเราทำการกลับมาที่อีเมลของเราแล้วนะครับก็จะมีอีเมลเข้ามา1ฉบับนะครับชื่อว่า Power House Affiliate แบบนี้เลยนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นอีเมลสำหรับให้เราเนี่ยทำการยืนยันการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับก็ให้เราคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเราทำการคลิกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้ายืนยันการสมัครสมาชิกหน้านี้เลยนั่นเองนะครับก็คือหน้ายืนยันอีเมลนะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับกลับมาที่อีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมีอีเมลเข้ามาจาก Power House Affiliate อีกนั่นเองนะครับก็จะเข้ามาอีก3เมลนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกอีเมลแรกนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมี user ID นะครับหรือว่า username ที่เพื่อนๆเนี่ยได้ทำการสมัครไว้เมื่อกี้นั่นเองนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยได้ทำการตั้งเอาไว้เมื่อกี้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเอา username นะครับแล้วก็รหัสผ่านของเพื่อนๆเนี่ยเอามาทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกแบบฟรีได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการคลิกที่ลิงก์นี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าใครทำการคลิกมาที่หน้าระบบสมาชิกนะครับแล้วมันเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการปิดไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับมันเข้าสู่หน้าสำหรับล็อกอินแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเอา username ของเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะฮะตรง user ID ตรงนี้นะครับเอามากรอกที่ช่องแรกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรง password นะครับของเพื่อนๆตรงนี้นะครับเอามากรอกตรงช่องนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดล็อกอินเข้าไปนะฮะนี่เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่ระบบสมาชิกแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งนั่นแปลว่าเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ทำการล็อกอินเข้ามาแล้วนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับว่าหลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกนี้ได้สำเร็จแล้วนะฮะก็ปิดไปได้เลยนะครับปิดไปเลยนะฮะเมื่อปิดเสร็จแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือเป็นขั้นตอนสำหรับการรับข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับติดต่อเพื่อรับคำแนะนำตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะนี่เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่ Facebook ของผมนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ทำการกดส่งข้อความมานะครับส่งข้อความมาว่าสมัคร PA เสร็จแล้วนะครับ PA ก็คือย่อมาจากคำว่า Power House Affiliate นี้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการส่งมาว่าสมัคร PA เสร็จแล้วนะครับขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาทำการตอบแชทเพื่อนๆนะครับเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับ
ก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการสมัครสมาชิกกับ Powerhouse นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมติดต่อมาขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมกับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ